สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องการคูณเลขทศนิยมนะครับข้อนี้ตัวอย่างนี้ก็คือเขาถามว่าให้เราคูณนะครับเลขทศนิยม2ตัวนะครับก็คือ32.12คูณอยู่กับ0.5นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะคูณทศนิยมทำไงนะครับจริงๆแล้วไอเดียของการคูณทศนิยมนะครับก็คือ เราเหมือนคูณกับตัวเลขนะครับก็คือขั้นแรกเราก็ลืมตำแหน่งของทศนิยมไปก่อนแล้วก็คูณเหมือนคูณตัวเลขธรรมดานะครับเพราะนั้นเราก็จะตั้งตัวเลขนะครับ32.12นะครับเสร็จแล้วคูณอยู่กับ0.5นะครับก็คือคูณกับ0.5นนะครับเราเรียงเลขให้ทุกอย่างอยู่ด้านขวามือหมดเลยนะครับชิดด้านขวาเอาไว้นะครับตอนนี้ก็คือเราก็าลืมเรื่องทศนิยมไปก่อน นะครับก็เหมือนกับเราคูณเลขนะครับ3 2 1พนะครับคูณด้วย5นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องทศนิยมนะครับที่คำตอบสุดท้ายเพราะนั้นเราก็เอา5นะครับคูณ2เราก็จะได้10นะครับใส่0ูนย์ทด1นะครับ5คูณ1ได้5นะครับทดอีก1ก็จะได้6นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็เขียนเลข6นะครับเสร็จแล้ว5คูณอยู่กับ2นะครับเราได้10นะครับใส่ศูนย์ทด1นะครับ 5คูณอยู่กับ3นะครับได้15ทดอีก1นะครับเราก็จะได้ตัวเลขเป็น16นะครับส่วนเลข0ที่อยู่ข้างหน้า5นะครับมันคูณกับอะไรก็ได้0นะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับ0ูกับเลข5ก็คือตัวเดียวกันนั่นเองเพราะนั้นเหมือนกับว่าเราได้ว่า3,212คูณ5ะครับเราได้1 6 6 0 0กับ60ะครับเสร็จแล้วคำตอบสุดท้ายจะทำไง ไอเดียของเราก็คือว่าเราดูว่าเราคูณทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับเราก็นับจํานวนทศนิยมเลยนะครับทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวคูณนะครับเพราะนั้นเรามี1ตําตำแหน่ง2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวคูณ3าตำแหน่ง เพราะได้คําตอบนะครับจะต้องเป็นทศนิยม3ตําแหน่งนะครับเพราะนั้นไอ้คาตอบที่เราได้เป็น1 6 6่งนะครับเราก็นับเลยนะครับหนึ 1, 2, นะครับใส่จุดตําแหน่งที่3นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบนะครับของ32.12คูณ0.5ก็ได้คําตอบเท่ากับ16.060นะครับหรือจริงๆแล้วเราเขียนเป็น16 จุดศูนย์หกก็ได้นะครับเลขศูนย์ตัวสุดท้ายนะครับตัดออกไปเลยก็ได้นะครับไม่มีความหมายนะครับไม่ได้ทําให้ค่าเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาพิจารณานะครับว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยนะครับมันมันสมเหตุสมผลไหมนะครับลองคิดดูนะครับศูนย์จุดห้ามันคือห้าส่วนสิบใช่ไหมครับหลังจากที่เราตัดทอนแล้วมันคือเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะครับเพราะนั้นการคูณสามสิบสองจุดหนึ่งสองด้วยหนึ่งส่วนสองก็คือการหารมันด้วย 2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของ32ก็ได้16ใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งของจุด12ก็คือจุดนนั่นเองเพราะนั้น